ชาชูออนทุบโหดส่งท้ายกับเกมสุดท้ายในสีเสื้อซาริเย่บวกมือลาซาริเย่ส่งท้ายอย่างโหดก่อนกลับมาลุยซีเกมไปดูรายละเอียดพร้อมกันในคลิปได้เลยครับสวัสดีครับช่อง A&P นะครับจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเมื่อวันที่22เมษายนนะครับทีมซาริเย่ครับมีเกมนัดสุดท้ายของลีกตุรกีนะครับซึ่งซาริเย่นะครับได้เข้ารอบจัดอันดับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซาริเย่ส่งชุดใหญ่ฟูลทีมนะครับนำโดยเทียวอัชราพรคงยศและก็บุ๋มบิ๋มชัชอ่อนโมกศรีนะครับเจอกับทีมโบรูนะครับโดยผลการแข่งขันนะครับทีมซาริเย่ชนะไปด้วยสกอร์3-1เซตนะครับ17-25 25-22 25-20และ25-23คะแนนนะครับฮาซาริเย่ยึดอันดับ7ของตารางวอลเลย์บอลลีกตุรกีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบุ๋มบิ๋มนะครับทำไปท็อปสกอร์นะครับ19คะแนนนะครับส่งท้ายก่อนกลับไปลุยศึกซีเกมกับทีมชาติไทยนะครับซึ่งมีข่าวลือนะครับนี่เป็นข่าวลือนะครับว่านี่อาจเป็นเกมนัดสุดท้ายที่เพียวๆและบุ๋มบิ๋มนะครับจะได้เล่นให้ซาริเย่ซึ่งอาจเป็นแมตช์สุดท้ายเนื่องจากทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับได้เรียกตัวเพียวและบุ๋มบิ๋มกลับไปรับใช้ทีมชาตินะครับโดยรายการแรกนะครับที่จะรับใช้ทีมชาติก็คือรายการ C เกมนะครับแล้วก็ต่อด้วยรายการ Nation League หรือ VNL นั่นเองครับเราไปดูไฮไลท์ของชัชอ่อนแบบโหดๆมันๆและลูกปิดแมตช์ของเพียวๆไปดูกันเลยครับเอาเรามาดูกันเลยครับโบลูเสิร์ฟมานะครับเซตมาชัชอ่อนทุบโหดครับลูกนี้ครับลงไปครับลูกนี้ครับแรงมากครับลูกนี้ครับดูภาพช้าอีกทีครับนี่ครับ3เมตรนะครับโดดตบจากเส้น3เมตรนะครับลงไปสวยงามมากครับมาดูลูกต่อไปครับซาริเย่ได้เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟไปนะครับรับบอลแรกไม่ดีนะครับโบลูฟรีบอลมานะครับอัชรพรบอลแรกดีมากชัชอ่อนทุบหมดโอ้โหโดนหน้าของผู้เล่นของโบลูครับลงไปล้มเลยครับชัชอ่อนเข้าไปดูนะครับดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับโอ้แรงมากครับชัชอ่อนนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับลูกนี้ก็เข้าไปดูด้วยความห่วงใยนะครับลูกนี้เป็นยังไงครับผู้เล่นเจ็บนะครับก็คงจะเจ็บนะครับหนักมากครับลูกนี้ครับจะเล่นต่อได้ไหมครับน่าจะไม่ไหวครับน่าจะเปลี่ยนตัวออกไปพักก่อนนะครับดูอาการแล้วนะครับนั่นแหละครับออกไปพักก่อนครับก็ถือว่าไม่ได้ตั้งใจครับโบรูเสิร์ฟมาครับมาลูกต่อไปนะครับอาชูออนทบลงไปครับโอ้โหแรงโหดมากครับเหมือนโกรธใครมาครับลูกนี้ครับแม่เจ้าครับผมบิ๊มครับนี่ครับไม่เหลือครับลูกนี้ครับโหดจริงๆนะครับฟอร์มสำหรับวันนี้ครับสุดยอดจริงๆเลยครับโบลูเซิร์ฟมาครับเป็นไฮไลท์ของชัชอ่อนนะครับอันเดอร์มาไม่เหลือเหมือนเดิมครับตบแก้นะครับลูกอันเดอร์ก็ไม่เหลือเหมือนเดิมครับสบายสบายครับนี่ครับภาพช้าครับฟอร์มโหดมากครับซาริเย่มีเสียดายแน่ครับเพราะว่าฤดูกาลหน้าไม่ได้อยู่ครับนี่ใช้ไหลครับใช้ไหลแก้บอลขึ้นมาครับชัชอ่อนเป็นยังไงลูกนี้ครับโบลูตบมาโดนเซฟบล็อกไว้ได้ครับชัชอ่อนตบทัชออกไปครับได้มาอีก1แต้มครับถือว่าดีครับลูกนี้ครับฉลาดครับตีให้โดนกระแทกบล็อกออกครับซาริเย่เสิร์ฟมานะครับอันเดอร์โดยโบลูโดนบล็อกครับลูกนี้สวยครับชัชอ่อนบล็อกอยู่หมัดครับลูกนี้ครบเครื่องครับโบลูเสิร์ฟมาครับลูกต่อไปนะครับชัชอ่อนโอ้โหสปริงใส่เต็มโดดสูงมากครับชัชอ่อนครับเซฟบล็อกได้ครับชัชอ่อนอีกครั้งหนึ่งไม่เหลือครับท่าของนางนี่สวยมากจริงๆนะครับชัชอ่อนดูนะครับท่าในขึ้นสปริงตัวได้สวยครับสวยงามจริงๆครับจัดระเบียบร่างกายได้ดีมากครับโบลูเสิร์ฟมาครับลูกต่อไปครับอันเดอร์ให้ชัชอ่อนเรียบร้อยครับไม่เหลือครับโหดจริงๆนะครับวันนี้ครับสำหรับชัชอ่อนครับเนี่ยครับโบ
โอรูเสิร์ฟครับมาดูลูกต่อไปครับไฮไลท์เต็มๆชัชชุออนเลยครับไม่เหลืออีกแล้วครับถ้าเซตมาให้ทางชัชชุออนเนี่ยก็คือเกือบ 100% ครับเพราะว่าทุบแรงมากครับแรงแล้วก็ตบฉีกได้ดีนะครับนะครับตบฉีกนะครับดูนะครับนี่ครับดูดูครับดูภาพช้าครับนะครับเป็นฉีกออกมานะครับฉีกหนีบล็อกนะครับบล็อกใหญ่ก็ต้องตบฉีกอย่างนี้ครับโอรูเสิร์ฟมาชัชชุออนตีประคองประคองแต่เล่นทางครับลูกนี้ก็ได้ไปครับดูลูกนี้ครับตีประคองตีขนานเส้นไปนะครับลูกนี้ครับทำได้ดีนะครับมาดูลูกต่อไปครับซาลีเย่เสิร์ฟไปเป็นลูกปิดแมตช์นะครับอัชราพรประคองไปท้ายคอร์ดอัชราพรรับได้อ้อมมาเอาครับต้องฟรีบอลไปครับลูกนี้ครับโบลูเซตมาอัชราพรเหนียวครับวันนี้ครับล้มลงลุกขึ้นมาอัชราพรตีทัชบล็อกหรือเปล่าครับทัชบล็อกไปครับลูกนี้ครับซาลีเย่ชนะไปครับลูกนี้ครับอัชราพรล้มอยู่ครับล้มอยู่เพื่อนเซตมาให้ก็รีบลุกขึ้นมาแล้วก็ตบปิดแมตช์ไปเลยครับลูกนี้ครับสุดยอดมากครับลูกนี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ